เทค3สวัสดีครับน้องๆนักเรียนทุกคนแล้วก็ท่านผู้ติดตามนะฮะพบกับครูกอล์ฟเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยครูกอล์ฟก็จะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ O-net ม.6 ปี62ซึ่งเป็นข้อที่4แล้วนะครับข้อที่4เนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของเลขยกกำลังเลขยกกำลังเนี่ยก็คือเรื่องของ square root ที่น้องๆรู้จักนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวน square root กันนิดนึงนะเรื่อง square root ดูเหมือนง่ายนะครับแต่หลายคนยังไม่เคลียร์อ่ะครูกอล์ฟทบทวนนะทบทวนเรื่องอัดตรงนี้นะครับนิยามของรากนะครับหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่ากลนเนาะอุ้ยลายมือสวยสวยกลนนะครับเรื่องของกลนเนี่ยมันมีนิยามอย่างนี้ครับน้องถ้าเรามีจำนวนจริงใดๆยกกำลัง1ส่วน n นั่นแปลว่าคือการถอดรากที่ n ของจำนวนนั้นถูกไหมการถอดรากที่ n ทีนี้การถอดรากที่ n เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับว่า n เป็นเลขแบบไหน n เนี่ยมันเป็นเลขอยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คืออ่ะกูก็บอกงี้นะกรณีที่1นะครับถ้า n เนี่ยนะครับเป็นจำนวนเต็มบวกที่เป็นเลขคี่นะเป็นจำนวนเต็มบวกที่เป็นเลขคี่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเลขคี่นี่เช่นเลขอะไรครับอ่ะรากที่1ไม่มีเนาะมันต้องเป็นรากที่อะไรครับรากที่3รากที่5รากที่7นะครับอาจจะเป็นรากที่3รากที่5อันเนี้ยเป็นรากที่เป็นเลขคี่ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรหาค่าได้ทุกตัวเลยแต่จะหาแล้วลงตัวไหมนะอีกเรื่องนึงนะแต่หาค่าได้โอเคนะฮะอันนี้กรณีที่ n เป็นเลขคี่นะครับใส่ไปเถอะรากที่3ของอะไรก็ได้แต่ตัวที่ยุ่งยากครับน้องมันคือกรณีที่2กรณีที่ n เนี่ยนะครับเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วเป็นเลขคู่เลขคู่เช่นอะไรรากที่2รากที่4รากที่6คิดหลักการเดียวกันหมดเลยนะฮะคิดยังไงครับมาดูนะกฎของรากคู่นะครับน้องๆกฎข้อที่1เลยนะของรากคู่นะถ้าสมมุติว่าเรากำลังหารากคู่ให้น้องๆพิจารณาตรงนี้ก่อนเลยสิ่งที่อยู่ข้างในคือรากคู่เนี่ยข้างในมันจะต้องเป็นบวกเท่านั้นห้ามติดลบจำไว้นะรากคู่เนี่ยหมายความว่าข้างในต้องเป็นบวกเท่านั้นถ้าข้างในติดลบเนี่ยใช้ไม่ได้หาไม่ได้ไม่มีค่าไม่ต้องคำนวณจบนะข้อที่2นะครับข้อที่2กฎของรากคู่อีกข้อหนึ่งคือถ้า n นะฮะมันเป็นรากแล้วมันไปตรงกับเลขชี้กำลังพอดีเวลาเราถอดรากเนี่ยเราก็จะได้ตัว a แน่ๆถูกไหมแต่ตามกฎแล้วจะต้องมีค่าสมบูรณ์ด้วยนะฮะอย่าลืมนะกรณีนี้ n เป็นจำนวนเต็มบวกคู่ถ้า n เป็นเลขคี่ไม่ต้องมีค่าสมบูรณ์ปล่อยไปเลยครับนะฮะแต่ถ้า n เป็นเลขคู่ถอดรากคู่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์ทุกครั้งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนิดเดียวจะได้ไม่งงสมมติว่าเขียนอย่างนี้คือรากที่2รากที่2ของ5กำลัง2น้องๆก็ต้องใส่ค่าสมบูรณ์ให้5ก่อนแล้วถอดค่าสมบูรณ์ออกมาได้5เฉยๆโอเคไหมช้าๆเลยนะเนี่ยชัดๆเลยถ้าสมมุติว่ามันเป็นเลขลบ7ยกกำลัง2นะครับเลขลบ7ยกกำลัง2เวลาน้องถอดค่าสมบูรณ์ต้องใส่ค่าสมบูรณ์ก่อนสุดท้ายมันถึงจะเป็นลบของลบ7แล้วก็ตอบ7สังเกตนะกฎข้อ1ไส้ในต้องเป็นบวกนะฮะกฎข้อ1ไส้ในต้องเป็นบวกลบ7เนี่ยมันยกกำลัง2แสดงว่าเป็นบวกไม่ขัดกับกฎข้อ1กฎข้อ2คือรากที่2แล้วยกกำลัง2ถอดแล้วใส่แอปเสร็จแล้วคำตอบจะเป็นบวกเข้าใจไหมครับให้ดูอีกตัวอย่างเดียวนะสมมุติเรามีรากที่4รากที่4ของลบ6ทั้งหมดยกกำลัง4นะฮะเราก็ถอดค่าสมบูรณ์อ่ะถอดออกมาจะได้ค่าสมบูรณ์ของลบ6เป็นลบของลบ
6คำตอบคือ6เข้าใจไหมฮะอันนี้คือกฎของรากคู่ย้ำตรงรากคู่รากขี้ไม่เป็นไรรากที่3 5 7ถอดตามจริงคำตอบเป็นเลขทั้งบวกและลบไม่เป็นไรแต่รากคู่เรื่องมากต้องดูเครื่องหมายข้างในและถอดแล้วต้องใส่แอปจำแม่นๆนะครับถ้าเจออีกกูก๊อปจะอธิบายอีกซ้ำๆอยู่อย่างนี้นะครับจนกว่าจะแม่นเอาละครับมันเกี่ยวยังไงกับโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อ4เดี๋ยวเราไปดูกันถ้าเราเข้าใจนะโอ้ง่ายมากเลยโจทย์ข้อ4นะครับน้องเขาบอกว่านี่ครับนี่เขาให้y เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกเห็นไหมเห็นไหม y เป็นจำนวนจริงบวกเนี่ยตั้งใจบอกมานะฮะตั้งใจบอกมาเพื่อให้ไอ้เจ้าตัวแรกอ่ะมันไม่ผิดเห็นไหมตั้งใจบอกมาว่า root y มันหาค่าได้แล้วคำนวณด้วยนะฮะถามว่าก้อนนี้ทั้งก้อนตรงกับข้อไหนซึ่งมันง่ายมากเลยครับน้องอ่ะมาดูวิธีคิดนะ square root y นะครับอันนี้ครูก๊อฟลอกโจทย์มานะครับรากที่3ของ y กำลัง2ส่วน y นะครับแปลงให้มันเป็นเลขยกกำลังก็จะได้แหละครับ y ตัวแรกเนาะรากที่2มันมาจาก1ส่วน2เห็นไหมฮะโอเคตัวถัดมาเนาะ y กำลัง2มันคือข้างในเปลี่ยนรากที่3ก็จะกลายเป็นกำลัง1ส่วน3นะครับข้างล่างก็คือ1โทษทีครับ y กำลัง1นะเพราะว่ามันไม่มีรูทไม่มีอะไรเลยนะครับจากนั้นเราคิดตรงนี้ต่ออีกนิดนึงครับ y กำลัง1ส่วน2คูณกับเลขชี้กำลังซ้อนกันก็จับคูณกันได้น้องๆคิดนะ2คูณกับ1ส่วน3จะต้องได้2ส่วน3ถูกไหมดังนั้น y ตัวนี้คือยกกำลัง2ส่วน3นะฮะหาร y กำลัง1นะเอาละครับตอนนี้เรากลับมาใช้กฎของเลขยกกำลังแบบบ้านๆได้ละนะครับนั่นก็คือถ้าฐานเหมือนกันหมดเลยคูณกันให้เอาเลขข้างบนมาบวกกันนั่นคือ1ส่วน2ต้องบวกกับ2ส่วน3และทั้งหมดเนี้ยหารด้วย y กำลัง1หารแปลว่าให้เอาเลขชี้กำลังมาลบมันก็เลยต้องลบ1อีกทีหนึ่งเข้าใจไหมครับตัวบนคูณกันก็เอากำลังบวกกันแล้วก็เอาตัวล่างขึ้นมาลบอีกทีหนึ่งโอเคนะทีนี้ก็คิดข้างบนได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ตอบแล้วแหละนะฮะทำส่วนให้เท่ากันคือส่วนอะไรครับส่วน6นะตัวแรกต้องคูณ2ตัวแรกต้องคูณ3ใช่ไหมคูณ3เข้าไปตัวถัดมาต้องคูณ2ก็เป็น4ตัวสุดท้ายคูณด้วย6นะฮะอ่ะน้องๆ3 7ลบ6ก็เหลือ1นะครับเหลือเอาละได้ y ยกกำลังเศษ1ส่วน6ถูกไหมy ส่วน1ส่วน6รีบไปหาคำตอบเลยไปตรงกับช้อยที่1พอดีนะฮะตรงกับช้อยที่1พอดีเพราะฉะนั้นตอบช้อยที่1นะครับลืมเขียนตอบโอเคข้อนี้นะตอบ y กำลัง1ส่วน6นะครับความรู้ที่อธิบายไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ในข้อนี้โดยตรงแต่ว่าต้องรู้ไว้นะครับเพราะเรื่องของรากมีออกสอบมีหลอกทุกปีเลยน้องๆต้องแม่นๆไว้นะจำอีกทีนึงทวนรากคู่ไส้ต้องเป็นบวกถอดรากคู่ต้องใส่ค่าสมบูรณ์ครับน้องจำดีๆนะแม่นๆโอเคนะครับข้อนี้ก็เลยให้ความรู้เรื่องรากไปด้วยนะครับสำหรับข้อนี้เนี่ยมันง่ายมากน่าจะเก็บ 2.5 ได้นะก็ลองดูนะฮะลองดูแล้วก็ซ้อมทำย้ำนะต้องซ้อมทำถึงจะเก่งนะครับคงจบเนื้อหาแค่นี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็กด Subscribe กดแจ้งเตือนเอาไว้จะได้มีคลิปใหม่ๆแล้วก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ